สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสวนพบพรขอนำเสนอต้นมาปลูกผักบนพื้นที่กันดารกันเถอะค่ะเพื่อนๆก็วันนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นการปลูกผักปลูกต้นไม้แบบทรหดที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งแรกของสวนเรานะคะก็เนื่องจากดินเนี่ยที่เราไปเอามาถมอ่ะมันเป็นดินที่แบบว่าอยู่ใต้ดินลึกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่มาแล้วก็พอมาปลูกผักอะไรมันก็แบบว่ายากมากที่มันจะขึ้นได้ง่ายแล้วก็สมบูรณ์สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูบำรุงดินเริ่มต้นด้วยการปลูกอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะก็เนื่องจากเราย้ายมาอยู่สวนนะคะเป็นหลักมาก็เลยทำเกษตรแบบอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเพียงเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นเราชอบกินอะไรเราก็ปลูกไม่ต้องซื้ออีกอย่างมันเป็นการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมดินแข็งมากคือแข็งจนไม่รู้จะแข็งยังไงจริงๆอ่ะสมควรที่จะใช้รถไถนะคะแต่เนื่องจากเราอยู่พอเพียงแล้วก็ทำกันแค่นี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นการขุดดินก่อนขุดดินเพื่อทำให้ดินมันแตกทำให้ดินมันเหมือนเราพรวนดินนะคะเหมือนเราไถนั่นแหละแต่ว่าเราใช้วิธีขุดเอาเพราะว่าเราพยายามจะไม่ใช้ต้นทุนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเงินอะไรที่เราทำได้แล้วก็ทำค่ะก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรค่ะก็โชคดีนะคะที่มีน้องชายนะคะแล้วก็ทีมงานมาช่วยกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้องเบาเบียเลียล้มนะคะเบาเบียท่าพนมนั่นเองนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องหนิงรัตการนะคะน้องหนิงนี่จะมาช่วยตอนท้ายตอนที่ทำโรงเพาะชำแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหในภาพก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามันดินมันแข็งมากจริงๆนี่คือขุดกันสองคนพี่น้องแบบว่าเหนื่อยมากค่ะแต่ก็แบบว่าคือเราใจเราสู้ค่ะจริงๆถามว่าจ้างเขาได้ไหมก็จ้างได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะทำเองเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากจะทำคือถ้าเราได้ทำเองแล้วเรากินเองเราปลูกเองเรากินเองอ่ะมันจะอร่อยนะผักมันจะภูมิใจว่าเออเนี่ยมันเป็นผักของเราอันที่เห็นเนี่ยคือต้นหอมที่ปลูกไว้แล้วเห็นไหมคะว่าต้นมันจะเล็กมากเลยมันจะไม่โตเพราะว่าเนื่องจากสภาพดินที่นี่มันแย่มากนี่คือไม่ใช่ดินที่นี่นะคือดินที่ถมใหม่นั่นเองตอนนี้กำลังสีไปซื้ออุปกรณ์ที่ขาดหลายหลายอย่างสื่อจกอันดามันพังหมดแล้วอันเท่าขุดไหมดินแข็งมากดินมันแข็งก็เลยต้องซื้อใหม่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มกันนะคะเพราะว่าอุปกรณ์พังเนื่องจากดินแข็งมากตอนนี้ก็เลือกของอยู่ที่ร้านกันค่ะซื้อเม็ดผักไปปลูกด้วยไปเจอรองเท้าบู๊ทถูกใจก็เอาซะหน่อยค่ะเอาไว้ลุยในไร่ในนากันน้ำได้ด้วยกันฉี่หนูได้ด้วย
จากนั้นก็แวะอีกร้านนึงค่ะเพื่อดูอุปกรณ์ต่างๆที่เราอยากได้แล้วก็เข้ามาหาเลือกไม้ไปทำโรงเพาะชำกันค่ะก็จะเป็นไม้ยูคาไม้ยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็ซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ไว้ใช้สอยในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีเจอพี่เขาแบบใจดีเขาก็ซื้อขายในราคาที่ถูกแล้วก็ย่อมเยาตอนนี้ก็กลับมาที่สวนแล้วค่ะมาทำต่อทำไปด้วยต้องรดน้ำไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่รดน้ำนี่แบบว่าขุดดินไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะคะแล้วก็แบบอุ้มน้ำมากคือแบบเราต้องปรุงดินใหม่ทั้งหมดเลยอะค่ะตอนนี้ก็อดทนไปก่อนปรุงดินไปก่อนแต่กะว่าอนาคตนี่ก็คือไม่ใช่อนาคตหรอกก็คือจะเริ่มทำเลยนี่แหละค่ะก็จะปลูกถั่วลิสงแบบให้ทั่วไร่เลยปลูกปอเทืองปลูกถั่วลิสงแล้วก็ไถพรวนกลบดินกลบเลยอะค่ะก็ทำกันจนมืดจนค่ำนะคะอย่างที่เห็นแสงก็เริ่มหมดละก็ทำกันตลอดเวลาค่ะได้เอาไฟมาติดด้วยเพราะว่าไฟในบางจุดเราก็ยังไม่มีนะฮะก็เลยต้องใช้ไฟที่ต่อชั่วคราวก่อนแล้วก็ช่วยกันขนของลงจากที่ซื้อกันมาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเหนื่อยแต่โคตรมีความสุขเลยค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุขใจคือเราได้ทำอะไรในสิ่งที่มันเป็นตัวเรารักเราชอบและที่สำคัญคือเกษตรยั่งยืนอะเหมือนที่ในหลวงร.9ท่านได้ตัดไว้อะถ้าพวกเราทุกคนอยู่แบบพอเพียงชีวิตเราก็จะมีความสุขปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกที่เหลือก็คือขายอันนี้คือเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะที่เราทำเรือนเพาะชำพร้อมกับปลูกผักนะคะประมาณ5แปลงนะคะพร้อมๆกันเนี่ยก็จะเห็นฝ่ายชาย2คนน้องเบาเบียกับน้องเหน่งรัฐการนะคะก็ช่วยกันตั้งเสาส่วนแตนก็ปลูกผักผสมดินปรุงดินใช้หลายอย่างผสมมากทั้งปุ๋ยคอกทั้งแกลบดำทั้งมูลสัตว์ต่างๆแล้วก็ผสมทั้งดินที่เขาขายที่เขาปรุงสำเร็จไว้แล้วด้วยก็เอามาผสมกันด้วยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยแบบผักแบบคงขึ้นยากมากใส่ขุยมะพร้าวด้วยค่ะก็คือเราจะพยายามปรุงดินให้มันโอเคที่สุดอะคือให้ได้กินผักแต่ว่าโชคดีมากที่แบบว่าแดดมันไม่ร้อนจนเกินไปมันก็ยังมีลมมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่ปลูกผักก็ทำกันเองค่ะแทบทุกขั้นตอนเลยไม่แทบสิก็เรียกว่าทุกขั้นตอนนั่นแหละทำกันเองค่ะเพราะว่าอยู่กันแค่นี้แล้วเราก็ยังไม่อยากที่จะแบบใช้กำลังไปจ้างเพราะว่าแค่ธรรมดาซื้อของเข้าของที่จะมาปรุงดินใหม่เนี่ยก็หมดเยอะพอสมควรแล้วเราก็เลยคิดว่าเรามีแรงเราก็ทำไปก็โชคดีนะคะที่ยังมีผู้ช่วย2คนที่เห็นนี่ก็คือใส่รำลงไปด้วยนะคะถ้ามีรำเหลือๆเราก็ใส่ลงไปค่ะรำที่ได้จากการปลูกข้าวแล้วก่อนเราไปสีข้าวมาเงี้ยก็เอารำมาใส่นะคะ
นี่ก็จนมืดค่ำของอีกวันหนึ่งทำจนแบบว่าคือดินด้วยความดินมันแข็งมากเราก็ต้องพยายามแบบจับดินก้อนใหญ่ๆออกมาคือมีความพยายามมากอ่ะนึกถึงแบบนึกถึงที่ตอนที่เขาไปปลูกต้นไม้กันที่ทุ่งกุลาร้องไห้อ่ะเรานึกถึงเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงแล้วคืนนั้นก็เราปลูกผักเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วนี่ก็ตัดภาพมาให้เห็นหลังจาก2สัปดาห์นะคะ2สัปดาห์ก็ผักก็เริ่มขึ้นค่ะอันนี้คือผักบุ้งนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการปรุงดินอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆดินมันปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเพราะตั้งแต่ถมดินมาแบบว่าเป็นเดือน2เดือนนะฮะต้นหญ้าไม่ขึ้นเลยสักต้นเดียวอ่ะเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้เลยอ่ะ ก็เลยโอเคตอนนี้เราเริ่มมาเดี๋ยวก็พอเสร็จจากตรงนี้ก็จะไปทำทั้งสวนเลยค่ะจะไปไถพรวนไถกบปลูกปอเทืองสลับกับปลูกถั่วทั้งถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ปลูกแล้วก็ไถกบค่ะก็มันเป็นความสุขใจที่บอกไม่ถูกเลยค่ะก็คือเราอยู่แบบบ้านๆใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบพอเพียงมันโคตรจะมีความสุขเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ลองไปทำดูนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเอาไว้โอกาสหน้านะคะส่วนพบพรจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ